V-Quick Racing Team Mac TV by Speed Production สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Mac TV สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วอนพี่อันสวัสดีพี่วอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรามาพบหน้าพบเรียกว่าพร้อมทีมกันเลยครับ4คนปีนึงก็จะครบทุกทีถึงเวลาแซงของพี่ๆพอดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะเราก็มาลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กันนะครับวันนี้ไปได้เดี๋ยวอีกประมาณ4เดือนครับผม4เดือนค่อยมาลดน้ำดำหัวกันก็สงการช่วงตรุษไทยตรุษไทยเรียกอะไรนะวันปีใหม่ไทยวันปีใหม่ไทยว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นปีใหม่ฝรั่งเดี๋ยวถ้าเรียกอะไรนะปีใหม่สากลเนาะครับผมปี2016เข้าปี2017นะฮะวันนี้พวกเรามารวมกัน4คนหลังจากที่ทั้งปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรากระจายครับแยกกันไปทำนั่นทำนี่เคสก็ไม่ได้ค่อยได้เจอกันครบ4คนเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือเรากลับมาทดสอบรถกันอีกครั้งนึงใช่ครับผมนะถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงจะรู้ว่าปีนี้เราเทสรถหลายแบบมากรถมีหลายรูปแบบมีทั้งรถเล็กๆรวมไปถึงรถคันใหญ่ใช่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะประทับใจคันไหนรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราพูดในถึงตัวรายการแต่ช่วงแรกไปดูกันก่อนครับไปไหนครับกับช่วง PDT Movement ครับไปดูกันเลยช่วง PDT Movement by Max TVสวัสดีครับผมเอ็มอรพลนะครับหรือเดอะสตาร์คาร์ดิฟนะครับรถที่ผมใช้นะฮะเป็นรถยนต์นิสสัน CV S14 นะครับเครื่องยนต์เป็น 2JZ TTE นะครับแรงม้าก็อยู่ประมาณ800แรงม้าโมดิฟายเต็มที่ครับรถยนต์ของผมนะฮะก็ใช้น้ำมันเครื่องปตท.นะครับคันนี้เนี่ยผมใช้มาทั้งหมดอยู่ประมาณ 6-7 ปีฮะก็คุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับเจ้าคันนี้อย่างมากฮะแล้วก็คิดว่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะตัวผมเองก็ได้ทำการควอลิฟายไปแล้วนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็ลดเซตติ้งค่อนข้างลงตัวพอสมควรครับก็คิดว่าต้องไปลุ้นนะฮะในการแข่งขันคลาสเอครับผมคิดว่าอยากจะให้การแข่งขันดิฟในบ้านเรามันแล้วก็มีผู้ติดตามมากขึ้นเยอะๆนะฮะก็สนามนี้จะตั้งใจทำให้เต็มที่ครับผมสวัสดีครับผมเก่ง PTT Performance D2 นะครับพุทธิทัศน์ปันกำเนิดนะครับก็สนามนี้นะครับ BRIC นะครับเป็นสนามที่3นะครับก็ DC ผมว่าชิงคะแนนเก็บดิฟก็อดอยู่ครับผมก็สนามนี้ใช้ Severo A31 ครับคันเดิมครับตั้งแต่ต้นปีมาก็ใช้คันนี้มาตลอดเลยนะครับครับก็สำหรับรอบแรกควอลิฟายนะครับเมื่อวานนี้คะแนนควอลิฟายอยู่ที่88นะครับก็มีปัญหาเรื่องสปีดทางเข้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสปีดน้อยนะครับอยู่ที่68นะครับก็ส่วนรอบ2นะทุกอย่างรายการขับเหมือนเดิมหมดแต่เพียงแต่ว่าสปีดเนี่ยผมอัพขึ้นมาเป็น82ครับก็ทำให้คะแนนในควอลิฟายรอบที่2เนี่ยเป็น98คะแนนก็ถือว่าควอลิฟายอยู่ระดับที่3ถือว่าเป็นระดับที่ดีครับฝากติดตามเก่ง PT แล้วก็ทีม PT Performance Deep Team และ AD2 นะครับฝากเชียร์พวกผมเหล่า PT นะครับขอบคุณครับวันนี้นักแข่งของเราฮะมาครบทุกคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่พีทองเจือนะครับคุณมิกนัทพลคุณโจโจป๊อปนะฮะน้องเก่งนะฮะแล้วก็ผมเดอะสตาร์คาร์ดิฟนะฮะทั้งหมด5คันมาแข่งขันอย่างเต็มที่ครับรับรองว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับจะไม่ให้คนผิดหวังแน่นอนนะครับยังไงติดตามเชียร์แล้วก็ชมพวกเรานะในการแข่งขันด้วยนะฮะหรือใครอยากจะมาพูดคุยกับเรานะฮะมาคุยกันได้ครับที่บูธเลยหรือใครไม่ได้มานะฮะก็ติดตามได้ผ่านทาง Facebook นะฮะ www.facebook.com/pgmotorsport ครับผมช่วงแรกกันไปครับผมเอาล่ะเดี๋ยวอดใจรอกันสักพักที่พี่เอบอกแต่ต้นรายการแล้วว่าวันนี้เรามาอยู่กัน4คนว่าจะพูดคุยย้อนกลับไปหน่อยที่เราไปเทสรถกันมาทั้งปี2016เลยครับก็ใครที่ชื่นชอบคันไหนก็ติดตามพี่ที่นะครับเผื่อด้วยว่าตัดสินใจจะซื้อรถอยู่มาฟังอีกรอบนึงว่าจะเลือกคันไหนดี
แต่ว่าเรียกถามนิดนึงว่าถ้าการจริงๆเนี่ยผมว่าต้องจำได้เลยว่าไทยเทสอะไรมาบ้างและคราวเทสท่านไหนเทสท่านไหนที่ยังเทสท่านไหนผมเทสท่านไหนนึกให้ดีหมายถึงผู้ชมนึกให้ดีผู้ชมนึกให้ดีเราด้วยเราก็ต้องนึกให้ดีด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ